โอ้โหนี่ถ้ารู้ว่าเงินอยุธยาเยอะขนาดนี้พี่พามาซื้อบ้านที่อยุธยาแล้วมาอยู่ที่นี่เลยอันซ่าบ้านแม่ขอว่าขันผู้เจ้าหอมกันใส่พุทธพันธ์มาสั่นให้ก้อนได้บ่นี่เด้ให้เป็นพวกมาหรอกหอมแน่โอ้ยอยู่ซื่อๆกับสิหอมรถนั่นล่ะบ่มีอีหยังเว้ากันไผหอมเลยเด้เฮ้ยจังได๋ปกติเวลาจะหอมแก้มใครสักคนนึงมันบางทีมันก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงๆสตอรี่ที่ผ่านมานี่ไม่เคยนัดแนะกันเลยนะคะเกี่ยวกับการหอมแก้มหรือว่าการพูดคุยอะไรส่วนมากมันก็จะสดๆไปเลยอะไรนะคะพี่รู้อยู่ว่ามันต้องมีสตอรี่แต่พี่อยากได้เงินเจ้าโคจักบ่บ่อยเด่นนั่นบ่อยเด่นนั่นบ่อยเด่นนั่นเอาเงินไปก่อนเต๋โอ้ยไม่ใช่ไม่จริงจังหรือเปล่าไม่จริงจังอะไรไม่จริงจังพี่ป้าเราแต่งงานกันแล้วเลยใครบอกแสดงว่าพี่เห็นเงินใช่ไหมหนูก็เห็นเหมือนกันเอาไปก่อนไปเอาก้อนหู้หยิบคอยกระเห็นคือกันโอ้โหนี่ไงโอ้โหมาเป็นสายเลยผู้ใดสิว่าเอาเนาะจ้างเฮ็ดยังอีกว่าจ้าบ่เนี่ยขอบพระคุณมากมายนะครับจริงๆแล้วนะฮะแฟนคลับสนับสนุนทำให้เราได้มีวันนี้ได้มายืนอยู่คู่กันแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานโชว์นะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบแทนทุกๆท่านนะครับเรื่องเงินนี้มันไม่สำคัญเลยนะครับแต่ไม่มีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะขันเงินว่าสำคัญไปเบิกคือว่าให้เบิกกันโอ้ยเขาเบิกล่วงนานเนาะนะครับเดี๋ยวให้แอนออลเรดี้ฝากผลงานแต่ยังการแสดงยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับบอยและแอนก็ยังจะต้องออกมาโชว์อยู่หนึ่งรอบครับใช่ค่ะฝากผลงานติดตามคิวงานการแสดงของออลเรดี้แบนด์แล้วก็มาลำใจกันร้อยได้ที่แฟนเพจแอนออลเรดี้แฟนเพจก็แล้วกันนะคะอย่างวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่เจ้าภาพที่ให้โอกาสกับแอนออลเรดี้มามอบความสนุกสนานบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยถ้าคืนไหนมีแอนก็จะประมาณนี้จะมีโชว์ดอกหญ้าในป่าปูนนะคะแต่ว่าถ้าคืนไหนไม่มีแอนก็ยังมีโชว์สวยๆจากหมอลำใจเกินร้อยที่จะมอบให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาชมการแสดงในช่วงต่อไปครับปรบมือครับหยุดเวียนเวียนถวายพระพุทธ